สวัสดีค่ะเปรียวพิวรี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิวรี่แลนด์คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องของเปรียวเลยนะวันนี้เราก็เลยจะมาทำการรีวิว10ซีรีส์จีนที่บอกเลยว่าแต่ละเรื่องนะคะปังสุดๆแล้วก็วันนี้คัดมาให้แล้วแบบเน้นๆนะครบทุกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์มิตรภาพซีรีส์แบบว่าย้อนยุคนะคะเหาะเหินเดินอากาศท่องยุทธภพอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นแนวแบบปัจจุบันนะฟินๆจิกหมอนพระเอกแบบคลั่งรักสุดๆหรือจะมาแบบดราม่าน้ำตาเป็นสายนะคะก็มีหมดเลยนะก็จัดมาให้แล้วสำหรับใครเนี่ยที่กำลังนะคะมองหาซีรีส์ดูอยู่บางคนแบบว่าเป็นสายแบบซีรีส์เกาหลีกำลังที่จะเข้าวงการซีรีส์จีนนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรดีนะคะ10เรื่องนี้เนี่ยเป็น10เรื่องที่ถือว่ากระแสเนี่ยดีมากๆยอดวงยอดวิวเนี่ยสูงแบบพุ่งกระฉูดรวมกับที่เปียวดูมาแล้วทั้งหมดทั้ง10เรื่องเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกมันแบบตาตรึงใจอะไรแบบนี้ทั้ง10เรื่องเนี่ยฉายจบหมดแล้วนะดูได้แบบรวดเดียวจบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย9ใน10เรื่องคือมีภาคไทยแล้วใครที่แบบขี้เกียจอ่านซับอยากจะฟังภาคไทยเนี่ยแล้วก็ถือว่าเสียงภาคเนี่ยก็โอเคเลยนะก็มาลองดูกันได้ว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือปรมาจารย์ลัทธิมารค่ะสำหรับเรื่องนี้นะก็บอกเลยว่ามีคะแนนเท่าไหร่นะเอาไปให้หมดเทไปทั้งใจเลยนะเพราะว่าสนุกแล้วก็ดีงามมากๆนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์มิตรภาพนะคะไม่มีนางเอกนั่นเองนะเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายวายแต่ว่าด้วยความที่มาเป็นซีรีส์เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะเนื้อหานิดหน่อยให้เป็นแบบว่าแนวมิตรภาพที่แบบดูแล้วละมุนละไมหรือว่าใครอยากจะไปจิ้นเองอันนี้ก็แล้วแต่นะคะพระเอกของเราก็คือเซียวจ้านนะแล้วก็หวังอี้ป๋อนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่งานดีมากๆเฮ้ยไอแบบซีรีส์ที่แบบเหาะเหินเดินอากาศนะเดี๋ยวนี้คือพระเอกคือเขาหล่อมากๆแล้วนะงานดีกันทุกคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องยกให้เป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่างานดีไม่ไหวนะเซียวจ้านเนี่ยรับบทเป็นเว่ยอิงแล้วเว่ยอิงเนี่ยเขาก็จะมีนามรองอีกนะนั่นคือเว่ยอู่เซียนคือเรื่องเนี้ยมันจะมีแบบชื่อแบบหลากหลายมากอะคนในครอบครัวเรียกอย่างนึงคนนอกเรียกอย่างนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีฉายามีหลายชื่อดูไปสักพักนึงมันจะจำได้เองแหละว่าแต่ละคนใครเป็นใครกันบ้างนะพระเอกคนนึงนะคะหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อเนี่ยรับบทเป็นหลานจ้านหลานจ้านเนี่ยก็จะมีนามรองอีกนั่นก็คือหลานว่างจีนะซึ่งพี่ใหญ่ของพระเอกเนี่ยก็จะเรียกพระเอกว่าว่างจีอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีอีกอย่างคือเป็นฉายานั่นคือหานกวงจินตัวหลานจ้านเนี่ยก็จะใส่ชุดสีขาวนะคือ2คนเนี่ยพระเอก2คนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันมากนะตัวเว่ยอิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบใส่ชุดสีดำใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีบุคลิกเป็นแบบว่าขี้เล่นแบบว่าขี้แกล้งเป็นคนสนุกสนานเป็นคนพูดเยอะพูดมากอะไรแบบนี้ส่วนหลานจ้านนะจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงข้ามทุกอย่างนะกับเว่ยอิงคือไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะคือหลานจ้านเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบตระกูลหลานเนี่ยจะเป็นตระกูลที่แบบว่าใส่ชุดสีขาวนะอาภรณ์สวยสดงดงามนะแล้วก็ดูบริสุทธิ์ผุดผ่องก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบจะนิ่งเงียบเป็นคนเย็นชาไม่สูงสิงกับคนหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวจากคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเรื่องราวนะคะมันก็เกิดขึ้นโดยที่ตระกูลหลานนะคะของหลานจ้านเนี่ยเขาก็เปิดการเรียนการสอนนะให้แบบตระกูลอื่นๆเนี่ยมาทำการฝึกฝนวิชากับสำนักเขานะก็เป็นการเจอกันของคนทั้งสองคนที่แบบมีนิสัยต่างกันสุดขั้วคือหลานจ้านก็จะไม่ค่อยชอบเว่ยอิงนะเพราะว่าเว่ยอิงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบทำตัวแบบผิดระเบียบตลอดเวลาแล้วก็จะแบบมีเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยถูกกันแต่ว่าเว่ยอิงเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยแบบเข้าหาหลานจ้านนะเพราะว่าแบบเฮ้ยหลานจ้านเก่งมีฝีมือทัดเทียมเขาได้แล้วมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่ทำให้คน2คนเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันในที่สุดนะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นนะมันก็จะมีปมที่ทำให้เว่ยอิงเนี่ยต้องแบบไปฝึกวิชาพิสดารแบบเดินทางสายมืดแล้วเว่ยอิงก็ตายนั่นเองนะอันนี้คือตายที่แบบเฮ้ยแบบสปอยหรือเปล่านะคือไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเปิดเรื่องมาคือตายเลยค่ะประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆคือหลังจากนั้นอีก16ปีนะคะที่เว่ยอิงเนี่ยฟื้นกลับคืนชีพขึ้นมานะเราก็ต้องไปคอยลุ้นว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาจะมีการตามหาความจริงอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่อยากจะให้แบบโฟกัสแบบสุดๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของหลานจ้านหลังจาก16ปีผ่านไปหลังจากที่เขาแบบสูญเสียเพื่อนไป16ปีเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือการรอคอยคนหนึ่งมาแบบ16ปีเขารอมาตลอดเขาตามหามาตลอดการกลับมาเจอกันอีกครั้งนะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
จากที่แบบเมื่อก่อนนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวใช่ไหมแม่ไม่จ้ะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วจ้ะไม่แล้วจ้ะจากเมื่อก่อนใช่ไหมที่ไปฝึกวิชากันที่กูซูของตระกูลหลานนะก็จะฟิลที่แบบว่ามีกฎห้ามเอาแบบสุราเข้ามาอะไรแบบนี้ใช่ไหมหลานจ้านี่คือห้ามมากๆนะแบบต่อสู้กันแบบห้ามเอาสุราเข้ามาแต่พอ16ปีผ่านไปค่ะทุกคนตกใจว่าทำไมหลานจ้านเปลี่ยนไปแบบนี้คือเตรียมสุรามาให้เว้ยอีกเลยเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ถือว่าเป็นฟอร์มยักษ์แล้วก็อลังการงานสร้างนะคะ 4G ดีทุกอย่างดีเพลงดีมากๆจะมีแบบเป็นเพลงของ2คนอะเป็นเพลงของทั้งพระเอก2คนเลยแบบเนี้ยคือมันแบบส่งอารมณ์ได้ดีมากๆก็ลองไปดูนะซีรีส์เรื่องนี้มี50ตอนนะคะดูได้ทางหลายช่องทางมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่มีทั้งพากย์ไทยแล้วก็ซับไทยเนี่ยก็คือ VTV นั่นเองไปลองดูกันนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะ move on ไม่ได้จะแบบว่า move on เป็นวงกลมติดอยู่ในกูซูอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างนะคะชื่อเรื่องเนี่ยยาวนิดนึงนะแล้วก็เรื่องเนี่ยก็ยาวด้วยนะมีถึง63ตอนเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพเซียนบนสวรรค์เลยนะก็ภาพเนี่ยสวยสดงดงามนะคะ CG อลังการมากๆมันจะมีหลายแดนนะมีแดนบุพภาแดนสวรรค์แดนวิหกแดนปีศาจก็มีนะที่สำคัญนะคะนักแสดงก็ดีเหมือนกันนะพระเอกคือเติ้งหลุนนะนางเอกก็คือหยางจื่อแล้วก็จะมีพระรองที่แบบโด่งดังมากของเรานะคะหรือหลายคนเรียกว่าเซียนปานอยนะคะนั่นคือหลวงอินซีนั่นเองนะคะก็สมเป็นหลวงจริงๆนะคะเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดังมากๆเรื่องนึงเลยนะยอดวิวในระดับแบบว่าหมื่นล้านวิวอะไรประมาณนี้นะเยอะมากๆแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันจะเริ่มมาจากตรงที่คือแม่นางเอกอ่ะเป็นเทพธิดาบุพภาก่อนที่แม่นางเอกจะตายเนี่ยคือได้ทำนายโชคชะตานางเอกไว้แล้วว่าคือนางเอกเนี่ยจะแบบมีเคราะห์ที่เกิดจากความรักก็เลยแบบเสกยาไรรักให้นางเอกกินเสกให้นางเอกปุ๊บนางเอกก็จะแบบไม่มีความรู้สึกรักอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบเด็กที่แบบไร้เดียงสานางเอกเนี่ยก็คือจินมี่ก็คือจินมี่เนี่ยก็จะเป็นพูดผลไม้อะพูดองุ่นตัวน้อยๆที่ถูกแม่เนี่ยเสกประการแก้วครอบแดนบุพภาไว้อะไรเงี้ยทำให้เขาไม่สามารถออกไปเผชิญโลกภายนอกได้และอยู่ดีวันนึงค่ะเกิดเหตุมีนกตัวนึงนะบินตกลงมาทะลุประการแก้วเข้ามาเลยนะคะก็แบบหูตัวสีดำแบบไหม้อะคือเหมือนแบบไหม้เกรียมแล้วหล่นลงมาอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นการพบเจอกันนะคะของพูดองุ่นน้อยกับอีกาแต่เป็นอีกาหรือเปล่านะจริงๆคือไม่ใช่อีกานะคะคือนางเอกก็คิดว่าเป็นอีกาเพราะตัวดำๆไงแต่ความจริงแล้วนั่นคือพระเอกของเรานั่นเองนะคะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเป็นเทพสงครามนะคะชื่อว่าซี่เฟิงหรือว่าเฟิงหวงนะเป็นนกอ่ะเป็นเผ่าวิหกพ่อแม่เขาอ่ะเป็นวิหกนะแล้วพ่อก็เป็นเง็กเซียนอะไรประมาณเนี้ยแล้วนางเอกเนี่ยก็ช่วยทำการรักษานู่นนี่นั่นแล้วก็ขอให้พระเอกเนี่ยพากลับขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยเพราะเขาอยากจะออกไปแบบไปดูโลกภายนอกอะไรแบบนี้อะพระเอกก็แบบเห็นแบบที่ช่วยไว้ใช่ไหมพอพระเอกอะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์มันก็จะมีความมุ้งมิ้งน่ารักแล้วคือในการที่แบบไปอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมนางเอกก็ได้ไปเจอกับพระรองของเราด้วยนะคะนั่นก็คือเซียนปลาน้อยนั่นเองรุ่นอี้เนี่ยก็คือจะเป็นพี่ของเฟิงหวงแต่ว่าคือเป็นคนละแม่กันอะไรประมาณนี้คือตัวละครตัวนี้ก็จะมีแบ็คกราวด์ที่แบบลึกมากๆตอนแรกเราก็จะเห็นฟิลทั้ง3คนเนี่ยก็จะมีความสนิทชิดเชื้อกันดีแต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อ2คนนี้รักนางเอกทั้งคู่พระเอกของเรานะคะก็แบบแสดงตัวแรงมากว่าแบบว่าชอบนะอะไรแบบนี้นะเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้นี่คือดราม่าน้ำตาแตกมากนะคะคือมันจะมีแบบว่าเรื่องราวที่มีความซับซ้อนหลายๆอย่างนะมันจะมีเรื่องของการแย่งชิงบัลลังก์สวรรค์พระเอกนางเอกนะคะต้องไปแบบว่าเผชิญวิบากกรรมบนโลกมนุษย์ซึ่งตรงเนี้ยพาร์ทของการไปเผชิญโลกมนุษย์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่เขาปูเรื่องมาดีมากๆอ่ะคือเหมือนเป็นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องย่อมๆในเรื่องนี้นะคะจะมีเรื่องของตัวตนที่แท้จริงของนางเอกนะคือตัวตนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะช่วงท้ายเรื่องคือบอกเลยว่าคือดราม่าสุดๆนะต้องมาลุ้นกันว่า2คนนี้จะสามารถมารักกันได้ไหมนะพระเอกกับนางเอกเนี่ยที่เห็นตอนแรกก็คือหวานๆแหววๆหลังจากนี้เขาจะเผชิญอะไรแบบเยอะมากจะมีการเข้าใจผิดกันที่แบบรุนแรงมากๆตายกันไปข้างนึงเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามมากๆนะคะเราไปดูกันนะคะ63ตอนค่ะจุกๆกันเลยทีเดียวนะมีทั้งพากย์ไทยแล้วก็ซับไทยดูได้ทาง VTV ค่ะเรื่องที่3นะคะองครักษ์เสื้อแพรค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่เป็นพีเรียดคือจากเซียนมาแล้วใช่ไหมมีเทพมาแล้วอันนี้ก็เป็นสืบสวนสอบสวนบ้างนะโดยเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องของพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือเหรินเจียหลุนค่ะพระเอกคนนี้นะคะเปรียวแบบปลื้มปริ่มมากๆคือเขาจะแบบเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆแล้วก็แสดงออกทางสายตานี่แบบดีมากๆเลยนะคะต้องไปดูนะว่าเป็นยังไงเหรินเจียหลุนของเรานะคะรับบทเป็นลู่อี้นะ
รูอี้เนี่ยเป็นรองผู้บังคับการองครักษ์เสื้อแพนเหนือนะคะเขาจะมีฟิลคาแรคเตอร์ที่แบบดูองอาจดูโหดใครเห็นก็จะกลัวส่วนนางเอกของเรานะคะก็คือชื่ออะไรนะถงซานอินปะคือชื่อผู้หญิงเนี่ยจำไม่ค่อยได้ไงต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะถ้าเกิดว่าแบบผิดอะไรประมาณเนี้ยก็รับบทเป็นหยวนจินเซียหยวนจินเซียเนี่ยเป็นมือปราบเล็กๆคนนึงเป็นมือปราบในสำนักกองปราบที่6อะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะเก่งด้านสะกดรอยทั้ง2คนเนี่ยตอนแรกเจอกันนะก็คือไม่ถูกกันเป็นฟิลแบบกัดกันพระเอกก็เห็นว่านางเอกแบบเป็นแบบเหมือนตัวถ่วงอ่ะคือเหมือนทำอะไรไม่ได้หรอกส่วนนางเอกเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยชอบพระเอกนะเพราะว่าเหมือนพระเอกเนี่ยคือแบบดูเย็นชาโหดเหี้ยมดูไม่สนใจใครหน้าก็แบบบึ้งตึงตลอดเวลานางเอกก็เลยแบบว่าจะมีฉายาที่เรียกพระเอกนะแบบพญายมลู่ประมาณเนี้ยโหดไงเหมือนพญายมซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์นะคะที่ทำให้ทั้งสองคนนะคะได้มาทำงานร่วมกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนากันเรื่อยๆนะนางเอกเนี่ยก็เริ่มจะเห็นมุมมองของพระเอกนะที่แบบเฮ้ยจริงไม่ได้แบบเย็นชาแบบนั้นหรือเปล่าคือก่อนที่จะมาเป็นองครักษ์เสื้อแพ้ได้อะต้องแบบผ่านการฝึกฝนที่แบบโหดสุดๆต้องไม่เห็นมิตรภาพอยู่ในสายตาที่แบบเหมือนมีตัวคนเดียวให้แบบโดดเดี่ยวและสามารถแบบทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วลึกๆก็คือพระเอกไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเอกคือแบบว่ามีแบบความรักในมิตรภาพเขาก็จะมีมุมแบบนี้ของเขาอยู่แต่เขาอะด้วยหน้าที่ต่างๆด้วยตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาก็คือเก็บมันไว้ทุกอย่างในใจไงแต่พอนางเอกที่แบบมีความสดใสมีความร่าเริงแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเขาก็เริ่มจะแบบใจนางเอกก็จะเริ่มเห็นความแบบใจดีของพระเอกพระเอกเนี่ยจากที่คนหน้าตาแบบบึ้งตึงตลอดเวลาจะเริ่มมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นนะก็จะเป็นฟิลที่น่ารักมากๆการแสดงออกทางสายตาที่พระเอกมองนางเอกดีงามมากๆแล้วคือด้วยเรื่องของคดีเนี่ยก็คือสนุกเข้มข้นนะจากคดีนึงเนี่ยไปสู่อีกคดีนึงแล้วมันก็จะมีเรื่องของตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขุนนางที่เป็นตระกูลเก่าแก่คือตัวร้ายก็หล่อนะตัวร้ายก็หล่อไม่ใช่ไม่หล่อนะคะคืองานดีอ่ะคือพระเอกเนี่ยฉลาดมากนางเอกก็ฉลาดคือทั้งสองคนเนี่ยทันเกมของตัวร้ายมาแนวไหนเนี่ยคือพระเอกก็จะแบบมองทางออกตลอดคือจะเดาทางออกแล้วก็แบบคอยที่จะแบบสกัดกั้นให้แบบคนร้ายทำไม่สำเร็จก็ลองไปติดตามชมดูนะคะก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆกระแสดีมากๆเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด55ตอนนะคะดูได้หลายช่องทางทางไอชีอีก็มีนะแล้วก็ทาง VTV นะคะมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยเลยนะคะเรื่องที่4นะคะบัณฑิตหน้าหวานอลหม่านหัวใจหรือว่าอลหม่านหัวใจเยบัณฑิตจอมปั่วนั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวพีเรียดนะแต่ว่าเป็นแนวพีเรียดที่มีความโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักกุ๊กกิ๊กคือนางเอกเนี่ยได้มีการปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าไปเรียนในสำนักเรียนที่เป็นแบบชายล้วนมันก็จะมีความที่แบบเพลินตาเพลินใจนิดนึงนะคะเพราะว่าหนุ่มๆเยอะนั่นเองเรื่องนี้นะคะก็จะมีนักแสดงหลักทั้งหมด4คนนะคะตัวนางเอกของเราแล้วก็หนุ่มๆ3คนพระเอกของเราค่ะซงเว่ยหลงนะคะก็ถือว่าเป็นขวัญใจเปียวนั่นเองอีกคนนึงนะคะหวังรุ่ยชางที่ถือว่าเปียวก็ชอบมากนะคนนี้คือเขามีความที่แบบหน้าชิคตาเฉียวๆคมๆดูแบบแนวโมเดลอีกคนนึงคือปี้หวนจินนะคะคนนี้ก็น่ารักมากๆแล้วก็ส่วนสูงนี่แบบหนุ่มตัวสูงนี่งานดีจริงๆอ่ะมาที่เรื่องราวกันเลยดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยนางเอกของเราค่ะเขาจะเป็นคนที่มีฐานะยากจนคือครอบครัวเนี่ยยากจนแล้วเขาเนี่ยก็ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวจนมีเหตุการณ์นึงนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยจำใจไปเข้าสอบแทนไม่เรียกว่าเข้าสอบแทนสิเรียกว่าไปบอกข้อสอบดีกว่าในการสอบของสำนักอุ่นช่างนะคะซึ่งสำนักอุ่นช่างเนี่ยก็เป็นสำนักการเรียนการสอนด้านวิชาการอันดับหนึ่งเลยแต่ในครั้งนี้ค่ะที่นางเอกของเราเนี่ยต้องไปบอกข้อสอบนะดันไปบอกข้อสอบผิดให้กับพระเอกค่ะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็คือเฟิงฉงจินนั่นเองนะแต่ในการมาของนางเอกเนี่ยนางเอกก็คือจะมีการปลอมตัวเป็นผู้ชายมานะแล้วก็ใช้ชื่อของน้องชายของตัวเองนั่นเองนั่นคือหวนปินคือพระเอกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นชนชั้นสูงนะเป็นลูกผู้ว่าคือหล่อดูดีรักความยุติธรรมสุดๆแต่ด้วยความที่เขาเห็นว่านางเอกเนี่ยมีความฉลาดเห็นความเก่งในตัวนางเอกคือเป็นคนที่เหมาะสมในการที่จะได้เข้ามาเรียนในสำนักเรียนแห่งนี้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยทำทุกวิถีทางเลยในการให้นางเอกเนี่ยได้มาเรียนที่นี่ให้ได้นะซึ่งในการมาเรียนในครั้งนี้นะคะพอมาอยู่ในสำนักเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะเป็นความสนุกสนานจะมีสภาบัณฑิตเนี่ยที่หัวหน้าสภาบัณฑิตเนี่ยไม่ชอบพระเอกนางเอกก็จะแบบโดนกัดแกล้งกันตลอดเวลานะและการมาอยู่ในครั้งนี้นะคะนางเอกเนี่ยก็จะได้เข้ามาอยู่ห้องเดียวกับพระเอกด้วยแต่ว่าบอกเลยว่าคือนางเอกเนี่ยอิจฉามากๆคือดิฉันเนี่ยอิจฉานางเอกนะเพราะว่า
คือนางเอกเนี่ยไม่ได้อยู่กับแค่พระเอกคนเดียวนะคะยังอยู่กับอีกคนหนึ่งนั่นคือเรย์เจอซินนะเรย์เจอซินเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงด้านความเกเรความแบบชอบชกต่อยต่อสู้เก่งก็จะไม่มีใครอยู่ร่วมห้องกับเรย์เจอซินได้เลยนะแต่ว่าเรย์เจอซินเนี่ยก็จะมีความเอ็นดูนางเอกพระเอกเนี่ยก็จะมีความเอ็นดูนางเอกเหมือนกันก็เลยทำให้นะคะสองคนเนี้ยเป็นสองหนุ่มที่แบบมาลุมกันเอาใจใส่นางเอกตลอดเวลานางเอกก็เหมือนเป็นตัวกลางที่แบบต้องคอยกันไม่ให้สองคนนี้ทะเลาะกันนะเพราะเขาจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่จริงๆพระเอกของเราไม่ได้อะไรแต่ว่าตัวเหลยเจอซินเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยชอบเฟิงฉุนจินเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าเฟิงฉุนจินเนี่ยเป็นแบบชนชั้นสูงอะไรประมาณนี้คือเขาไม่ชอบความหยิ่งทะนงของชนชั้นสูงแล้วก็ความที่แบบยกตัวเองเหนือกว่าคนอื่นๆอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนพันไม่ชอบพระเอกไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วคือพระเอกก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะแล้วก็จะมีอีกคนนึงคืออุ๋ยเลอร์เซียนนะคะอุ๋ยเลอร์เซียนเนี่ยก็คือจะเป็นเพื่อนสนิทกับเหลยเจอซินแต่ว่าคือเขาเนี่ยก็คือจะแยกตัวออกไปนะไปอยู่กับสภาบัณฑิตซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีเวย์ของเขามีเส้นทางที่เขาแบบวางไว้ว่าเขาจะเดินไปยังไงเรื่องนี้มันก็จะมีความสนุกนะมีเหตุการณ์การรับน้องต่างๆมีเรื่องราวที่แบบจะต้องมีการแข่งขันกันในสำนักมีแข่งยิงธนูมีนู่นนี่นั่นและที่สำคัญเลยนั่นก็คือการที่เราต้องมาลุ้นกันว่าความลับของนางเอกเนี่ยจะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่นางจะเก็บความลับได้นานขนาดไหนใครจะเป็นคนรู้ก่อนนะคะว่าหวนปินเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด36ตอนนะคะดูได้ทางไอชีอีแล้วก็สามารถชมภาคไทยได้ทางโมโนแม็กซ์ด้วยค่ะเรื่องที่5นะคะมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะที่เป็นพีเรียดแต่ว่าพีเรียดของเรื่องนี้เนี่ยจะเปลี่ยนยุคนิดนึงจะเป็นยุคประมาณ 1,900 กว่าๆนะคะเป็นช่วงของสงครามนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาขยายอำนาจในจีนนอกจากที่เรื่องนี้จะเป็นแนวสงครามแล้วเนี่ยยังมีความครบรสมากๆเพราะจะมีเรื่องของมิตรภาพนะคะความรักความน่ารักความคอมเมดี้ความตลกนี่ก็แบบใส่ไปแบบจัดเต็มมากๆนะพระเอกของเรานะคะก็คือสุยข่ายค่ะพระเอกที่กำลังฮอตแล้วก็ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะคะประกบกับนางเอกไปลูกค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์จากเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเป็นการที่นางเอกนะคะผู้หญิงเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นการปลอมตัวเข้าไปเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนั่นเองนางเอกของเรานะคะเซี่ยเซียงค่ะใช้ชื่อของพี่ชายนะคะเซี่ยเหลียงเฉินในการที่เข้าไปเรียนแทนพี่ชายที่โรงเรียนเตรียมทหารไฟแรงซึ่งโรงเรียนเตรียมทหารไฟแรงแห่งนี้เนี่ยคือสร้างขึ้นมานะคะในช่วงของสงครามก็เป็นการฝึกทหารนะคะเพื่อให้มีความแบบแข็งแรงอดทนการเรียนต่างๆเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นนะเป็นฝึกกันอย่างโหดฝึกกันอย่างหนักเลยซึ่งในการมาเรียนในครั้งนี้นะคะนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เจอกับพระเอกของเรานั่นเองซึ่งพระเอกของเรานะคะนั่นคือกู้เยี่ยนเจินนะคะกู้เยี่ยนเจินเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบคือดูแล้วเราก็หมั่นไส้ไปด้วยนะคือเขาจะมีความแบบทะเลนนะด้วยความที่เขาเป็นลูกคนรวยแล้วก็แบบว่าฟุ้งเฟ้อมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะไม่สนใจเรียนไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแล้วพระเอกของเรานะคะก็ได้มาอยู่ห้องเดียวกับนางเอกของเรานั่นเองซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแปลกตรงที่ว่าไม่ต้องเก็บความลับอะไรนานค่ะเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยความแตกเนี่ยต้นเรื่องนะคือพระเอกของเราเนี่ยรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องเลยพอพระเอกของเรานะคะรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลเอาใจใส่นางเอกนะช่วยปิดความลับแต่ว่าอีกคนนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือพระรองของเรานั่นเองที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่แบบมีโมเมนต์กับนางเอกบ่อยมากช่วงแรกเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมกลายเป็นนางเอกกับพระรองเนี่ยอะไรแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะเป็นนางเอกกับพระเอกสักทีซึ่งพระรองนะคะคือเซินจินซานนะคะเซินจินซานเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าลูกชายคนรองของตระกูลเกี่ยวกับด้านการค้านะจะเป็นแนวทำธุรกิจนะแต่ส่วนของตระกูลพระเอกเนี่ยจะเป็นแนวแบบทางการเมืองทางการทหารเลยประมาณนี้นะคะก็จะเป็น2แนวที่ไม่เหมือนกันพระรองของเราเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างจากพระเอกแบบสุดขั้วสุดโต่งมากๆคือพระรองจะเป็นคนที่แบบว่าสุขุมนุ่มลึกดูแบบอ่อนโยนดูละมุนละไมก็เป็นแบบความน่ารักไปอีกแบบนะเออแต่ยังไงฉันก็ยังเชียร์พระเอกใช่ไหมกลับมาที่พระเอกกับนางเอกของเราค่ะความน่ารักของ2คนเนี้ยมันก็จะแบบเกาะตัวขึ้นเรื่อยๆนะแล้วตอนที่พระเอกเนี่ยชัดเจนแล้วว่ารักนางเอกเนี่ยบอกเลยว่ารุกหนักมากคือฟินหนักมากคือตามจีบทุกจุดทุกเวลาทุกจังหวะเอายังไงเอาให้ได้คือแบบฉันต้องได้อะคนนี้อะไรประมาณนี้คือแบบพระเอกคือข้างรักสุดๆนะคะต้องไปดูนะว่าฝีมือการจีบของพระเอกเนี่ยจะเป็นยังไงนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมิตรภาพนะคะที่บอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยซึ้งกินใจมากๆด้วยความที่เป็นยุค ของสงครามนะมันก็จะมีเรื่องของการสูญเสียมีเรื่องของเพื่อนมีเรื่องของอาจารย์มีหลากหลายมากมายนะคะที่กินใจมากๆนะบอกแล้วว่าเรื่องนี้ครบรสจริงๆนะแล้วก็เหมือนบรรยากาศต่างๆคือเขาจัดกันมาได้แบบดีมากๆทำให้เรารู้สึกแบบเข้าไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆก็ต้องตามไปดูค่ะเรื่องนี้มี48ตอนนะคะมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยดูได้ทางโมโนแม็กซ์ค่ะ
เรื่องที่6นะคะมาที่แนวปัจจุบันกันบ้างนะเรื่องนี้คือเรื่องเทพยุทธเซียนกอรี่นะเป็นแนว e-sport ที่ไม่มีเลิฟไลน์แต่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องราวความรักนะแต่เนื้อเรื่องนี่คือเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆนะคะในการแข่งขันเกมแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยพระเอกของเราค่ะคือยางนั่นเองยางเนี่ยรับบทเป็นเย่ชิวหรือว่าท่านเทพเย่ที่เรียกว่าเทพเย่เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเล่นเกมกอรี่เก่งมากๆเป็นเหมือนระดับเซียนเลยประมาณเนี้ยเป็นเหมือนตำราของกอรี่ถ้าเกิดแบบใครจะมาเล่นเกมนี้ก็ต้องแบบศึกษาวิธีการเล่นจากพระเอกซึ่งเขาเนี่ยก็อยู่ในสโมสรแบบระดับมืออาชีพเลยนะในสโมสรเนี่ยก็คือจะมีความแบบทันสมัยสวยงามล้ำมากๆมีความฟิวเจอร์และด้วยความที่เป็นสโมสรระดับมืออาชีพนี่แหละคือมันจะต้องมีในเรื่องของสปอนเซอร์ใช่ไหมแต่พระเอกของเราเนี่ยคือไม่เอาอะไรเลยคือเล่นแต่เกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องที่แบบจะออกสื่อจะให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เอาใดทั้งสิ้นนะคะดังนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็เลยจะโดนบีบออกจากทีมนั่นเองซึ่งพอพระเอกโดนบีบออกจากทีมเนี่ยก็เหมือนจะต้องคืน ID ของตัวเองที่ชื่อว่าอีเย่จือชิว ID เนี้ยเนี่ยคือเป็น ID ที่พระเอกเนี่ยสร้างมาแบบนานมากจนเป็น ID ระดับเทพแล้วอะต้องส่งต่อให้กับคนที่จะมาเป็นกัปตันทีมแทนพระเอกอะไรประมาณเนี้ยพระเอกก็เหมือนกับว่าต้องออกมาตัวเปล่าแต่คืออันเนี้ยนึกว่าเป็นจุดจบใช่มั้ยแต่ไม่ใช่มันคือจุดเริ่มต้นของพระเอกของเราเนี่ยพอออกมาจากทีมแล้วเนี่ยเค้าก็มาสมัครงานในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ชื่อว่าซิงซินเป็นของนางเอกของเรานั่นเองนะที่ถามว่าเฮ้ยนางเอกอะคือไม่รู้หรอว่าคือพระเอกคือเย่ชิวเพราะว่าพระเอกดังมากๆใช่ไหมเป็นแบบท่านเทพเย่อะไรประมาณนี้คือพระเอกเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ในการแบบปิดหน้าตาไงใส่แมสปิดหน้าเวลาแข่งเกมดังนั้นก็จะไม่มีใครเนี่ยคือรู้จักพระเอกเลยนะคะพอพระเอกเนี่ยคือเข้ามาอยู่ในร้านเกมในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของนางเอกใช่ไหมเขาก็จะมีความที่แบบว่าเริ่มต้นในการสร้าง ID ของตัวเองขึ้นมาใหม่นะคือปกติ ID เนี่ยมันก็จะเป็น ID ที่เป็นอาชีพต่างๆใช่ไหมมันจะมีหลากหลายอาชีพมากในกอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบบว่านักเวทสงครามนินจานักดาบค่ายกลนักแม่นปืนผู้ใช้ปืนใหญ่อะไรเงี้ยคือหลากหลายอาชีพมากๆนะคะพระเอกของเรานะคะก็ได้สร้าง ID ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ ID ที่ชื่อว่าจินมอเซียวนะอาชีพก็คือเป็นคนจรเนี่ยจะถูกแยกออกจากอาชีพต่างๆทั้งหมดที่พูดมาคือเหมือนเป็นอาชีพอิสระคือคนที่จะเล่นอาชีพนี้ได้คือต้องเก่งมากๆคือเหมือนรู้วิธีการเล่นของทุกๆอาชีพในกอรี่หมดเลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งพระเอกของเราก็ทำได้ค่ะแล้วนอกจากสร้าง ID ของตัวเองใหม่แล้วนะพระเอกคือสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาใหม่เริ่มจากเพื่อนเอกที่แบบมาเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นเหมือนมือใหม่ที่มาหัดเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็จากหลากหลายที่หลากหลายคนมากๆนะคะบางคนก็เป็นนักแข่งมืออาชีพที่แบบว่าวางมือแล้วคือเหมือนแบบสังขารไม่ไหวแล้วก็เลยวางมือพระเอกก็ดึงตัวกลับมาบางคนก็แบบอยู่สโมสรอื่นแต่ว่าเหมือนเป็นตัวสำรองคือไม่เคยได้ลงเล่นเลยคือรวมๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ในทีมพระเอกเนี่ยก็จะเป็นมือใหม่นะคะเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกันนะจากทีมที่แบบเริ่มจากศูนย์นะในการแต่ระดับในการแข่งขันแต่ละรอบขึ้นไปนะคะว่าจะไปสู่ระดับมืออาชีพได้ไหมนะเรื่องที่7นะคะก็ยังคงเป็นแนว e-sport อยู่นะเรื่องนี้มีชื่อว่า Gang Your Heart หรือว่าสู่ฝันเส้นขอบฟ้านะคือเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแนว e-sport แต่ว่าเรื่องราวจะไม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้อันนั้นน่าจะเป็น e-sport ที่แบบเน้นการเล่นเกมแบบสุดๆเน้นความมันเน้นมิตรภาพอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เรื่องนี้จะมีความครบรสมากกว่านะคะคือจะเป็นเรื่องที่ออกแนวมีทั้งเรื่องความรักมีเรื่องการเล่นเกมมีการแข่งขันโดยที่พระเอกของเรานะคะก็คือหวังอี้ป๋อนั่นเองค่ะใครที่โดนอี้ป๋อของเรานะคะตกมาจากปรมาจารย์อธิมานคือแนะนำให้มาดูเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเรื่องนี้คืออี้ป๋อหล่อมากๆชอบคาแรคเตอร์อี้ป๋อแบบนี้มากๆนะคือมีความที่แบบเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาที่มีความกวนมีความน่ารักเป็นแบบเด็กที่มีความฝันอะเป็นการเล่นเกมที่ต้องการไปสู่แชมป์แล้วเขาก็จะมีมุมหวานๆมุมเรื่องความรักน่ารักคือฟินมากๆนะคะโดยอี้ป๋อนะคะก็รับบทเป็นจี้เซียงคงนะจี้เซียงคงเนี่ยคือจะเป็นนักแข่งเกมนะคะที่ไม่ได้เป็นแบบท่านเทพยี่อ่ะคือเขาไม่ได้เก่งระดับแบบขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเขาจะเป็นนักวางแผนของทีมเป็นคนที่แบบฉลาดมากๆนะรู้จักเทคนิคในการที่จะเอาชนะนะเป็นเหมือนวางกลยุทธ์ของทีมส่วนนางเอกนะคะในเรื่องเนี่ยจะชื่อว่าชิวอิงเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีความฝันเหมือนกันนะคือเขาก็จะมีความฝันอยากที่จะเป็นแบบผู้ดำเนินรายการเกมเป็นนักพากย์เกมอะไรประมาณนี้นะจุดเริ่มต้นของพระเอกกับนางเอกนะคะก็คือว่าพระเอกเนี่ยไปแข่งขันระดับโลกแต่ว่าแพ้มานะนางเอกก็คือเหมือนจะมาหาข่าวจากทีมพระเอกนั่นแหละแต่ว่าพระเอกก็คอยขัดขวางตลอดเวลานะทั้ง2คนก็เลยไม่ค่อยที่จะถูกกันพอหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์เนาะพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่แบบพาให้ทั้ง2คนได้มาเจอกันนะจากที่แบบว่าไม่ชอบกันเนี่ยทั้ง2คนก็คือเริ่มที่จะเห็นตัวตนของแต่ละคนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพอความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะเริ่มชอบกันแล้วนะบอกเลยว่าฟินมากๆนะคืออี้ป๋อน่ารักมากๆจะมาคอยช่วยสอนนางเอกเล่นเกมคือการที่แบบว่าจะเป็นนักบรรยายหรือจะเป็นนัก
ักพากย์หรือจะทำอะไรพวกนี้คือมันก็จะต้องมีความรู้ในด้านของเกมจริงๆอ่ะพระเอกก็คืออยากจะให้นางเอกเนี่ยมีความรู้เรื่องพวกนี้นะก็คือจะคอยสอนนางเอกเล่นเกมมันก็จะแบบมีความแบบว่าละมุนน่ารักกุ๊กกิ๊กมากๆเลยนะคะคือแบบดูไปแล้วก็ฟินไปอ่ะคือแบบฉันอยากจะสิงร่างนางเอกมากๆฉันอยากจะแบบมีอีพออยู่ข้างกายประมาณนี้นะคะแล้วก็คือเส้นเรื่องของพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันก็จะเป็น2เส้นเดินควบคู่กันไปนะพระเอกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งเกมส่วนนางเอกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการตามฝันที่จะเป็นนักพากย์เกมนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะในเส้นทางของตัวเองแล้วคือ2เส้นทางเนี่ยจะสามารถที่จะไปสู่เส้นขอบฟ้าไปสู่ความฝันในการที่จะเป็นแชมป์โลกไปยืนอยู่บนเวทีโลกด้วยกันได้ไหมเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคในความรักของพระเอกกับนางเอกของเราด้วยนะที่บอกเลยว่าหงุดหงิดจริงๆเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด35ตอนนะคะชมได้ทางแอปพลิเคชัน True ID นะมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยค่ะเรื่องที่8นะคะถักทอรักที่ปลายฝันหรือว่า Go Ahead นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่ขอแนะนำนะคะว่าควรค่าต่อการดูมากๆนะจะเป็นซีรีส์น้ำดี Feel Good ที่บอกว่าอบอุ่นละมุนหัวใจมากๆเลยนะคะคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยตอนที่ออนแอร์กระแสดีมากๆนะคือจริงๆแล้วเบลจะมีคิวในการดูซีรีส์ใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้คือมาแรงมากๆจนเราต้องแบบแซงทุกคิวนะแล้วก็มาดูก่อนจนได้นะคะโดยเรื่องนะคะก็จะเล่าตั้งแต่ตัวละครหลักทั้ง3ตัวของเราเนี่ยยังเป็นแบบเด็กๆเลยนะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาอยู่วัยมัธยมจนไปถึงวัยทำงานมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบว่าผูกพันกับตัวละครแล้วก็รู้สึกว่าเราโตไปพร้อมกับตัวละครอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับรีพายของเกาหลีนะซึ่งเปรียวไม่เคยดูรีพายเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันคล้ายหรือว่ามันต่างกันยังไงก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะมาเมามอยกันได้นะคะอะไรยังไงนะเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่นางเอกเด็กๆนะคือนางเอกคือหลี่เจียนเจียนอยู่กับพ่อที่ชื่อว่าหลี่ไห่เฉาที่เปิดร้านบะหมี่เล็กๆอยู่นะอยู่มาวันนึงนะคะครอบครัวของพระเอกเนี่ยก็คือย้ายมาอยู่ที่ชั้นบนของบ้านนางเอกนั่นเองครอบครัวของพระเอกเนี่ยเขาก็จะมีปัญหากันบ่อยคือพ่อแม่ในทะเลาะกันนะคะวันนึงเนี่ยแม่เนี่ยก็คือเลิกกับพ่อพระเอกแล้วก็เก็บของออกจากบ้านไปแล้วก็เหมือนทิ้งพระเอกเอาไว้นะคะพระเอกเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเศร้าแล้วก็เงียบเด็กที่แบบเก็บกดไม่ค่อยพูดเลยประมาณเนี้ยเพราะครอบครัวเขาค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะนางเอกเนี่ยก็คืออยากมีพี่ชายก็เลยเอาพระเอกเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยความที่ว่าพ่อพระเอกเนี่ยเป็นตำรวจนะก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เลยประมาณเนี้ยก็เลยเหมือนมาฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านนางเอกนะคะพ่อนางเอกเนี่ยก็คือจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆนานาส่วนพระรองของเรานะคะก็เป็นอีกคนนึงที่อยู่ดีวันนึงเนี่ยจะพัดจะผูมาอยู่ในบ้านของนางเอกเหมือนกันนะเพราะว่าแม่พระรองนะคะก็มีการมาดูตัวกับพ่อของนางเอกนะแต่ว่าดูกันไปดูกันมาในสุดท้ายก็คือไม่ได้คบกันนะและแม่พระรองเนี่ยก็เหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างนั่นแหละจนต้องทิ้งพระรองเอาไว้ที่บ้านของนางเอกก็กลายเป็นว่าเด็ก3คนนี้นะคะถูกเลี้ยงโดยพ่อเลี้ยงเดี่ยว2คนนั่นเองซึ่งเราก็จะได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวครอบครัวนี้นะคะที่แบบว่าเขาไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันเลยแต่ว่ามีความรักที่เหมือนกับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันจริงๆเหมือนออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันในวัยที่ทั้ง3คนอยู่มัธยมเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าทั้ง3คนเนี่ยมีความน่ารักมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความห่วงใยซึ่งกันและกันขนาดไหนนะคือพี่คนโตเนี่ยหลิงเซียวเนี่ยก็จะเป็นแนวที่แบบว่าดูแลน้องแบบอยากปกป้องน้องให้น้องอยู่ในกฎระเบียบแล้วคือน้องเนี่ยหลี่เจียนเจียนของเรานะคะนางเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเฟี้ยวแก่นเซียวสุดๆเลยนะมันแบบเด็กคนนี้เนี่ยมันแสบจริงๆพระรองของเราเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าตามใจน้องไงน้องอยากทำอะไรนะน้องอยากแหกกฎอะไรเงี้ยพี่ก็พาไปแหกกฎก็จะเป็นความรักน้องที่ไม่เหมือนกันแต่คือบอกเลยว่าพี่ชายทั้งสองคนนะคะรักน้องแล้วก็ดูแลน้องได้แบบดีมากๆนะคือใครก็อยากมีพี่ชายแบบนี้ฉันก็อยากมีพี่ชายแบบนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้หลิงเซียวเป็นพี่ชายฉันได้ไหมและหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้เด็ก3คนนี้นะคะต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายๆปีเนี่ยคือความสัมพันธ์มันก็เริ่มเปลี่ยนไงจากคนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือน้องเนี่ยหลี่เจียนเจียนนางเอกของเราคือเสียใจมากที่แบบพี่ชายทั้งสองคนเนี่ยทิ้งไปในเวลาแบบพร้อมกันพอมันผ่านไปอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันก็เริ่มห่างเหินน่ะมันก็คือไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแบบทักทายกันเฉพาะช่วงเทศกาลโทรมาแฮปปี้วันปีใหม่นะแฮปปี้ตรุษจีนนะแล้วก็จบอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะไม่มีฟีลที่แบบความรู้สึกที่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกแล้วนางเอกก็คือใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วและอยู่ดีวันนึงเนี่ยที่ผ่านไปนานมากๆนะคะพระเอกกับพระรองเนี่ยก็คือกลับมาหานางเอกอีกครั้งนึงนะตรงนี้แหละนะที่จะเป็นแบบพอยต์หลักของเรานะว่าเด็ก3คนนี้จากที่แบบเคยอบอุ่นกันมากแล้วก็ห่างหายกันไปนานมากๆแต่ละคนต่างมีชีวิตของตัวเองนะจะกลับมานะคะแล้วก็สามารถที่จะสานสัมพันธ์ความสัมพันธ์เดิมๆให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะเรื่องนี้นะคะนอกจากความอบอุ่นหัวใจแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีปมของเขาเป็นบาดแผลในใจแล้วบาดแผลเหล่านี้นะคะจะถูกเยียวยาได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องลุ้นแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้
ได้เลยก็คือความน่ารักนะคะกุ๊กกิ๊กเมื่อความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกของเรานะคะจากพี่ชายแล้วแบบจะกลายเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าฟินแล้วก็น่ารักมากๆอ่ะคือแบบมันดีมากๆอ่ะต้องดูจริงๆนะคือไม่ดูไม่ได้เลยอ่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องเลยที่แบบบอกเลยว่า10เต็ม10แน่นอนนะเรื่องที่9นะคะก็คือครึ่งทางรักหรือว่า Love Is Sweet ค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่แบบว่าฟินจิกหมอนขาดเลยนะใครที่ชอบแนวนี้พระเอกข้างรักดูแลเก่งเอาใจเก่งสายเปสุดๆนะคะมาที่เรื่องนี้ได้เลยพระเอกของเรื่องค่ะนั่นก็คือโรบินซีนะคะเซนปาน้อยจากมัทุรสนั่นเองนะคะในเรื่องนี้ก็คือรับบทเป็นหยวนซุ่ยหยวนซุ่ยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะของบริษัท MH ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของวงการวานิชนกิจในวงการนี้เนี่ยบริษัท MH นะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆวันนึงนะคะนางเอกของเราเนี่ยเจียงจินนะคะแสดงโดยไผ่ลู่เนี่ยก็ได้มาสมัครเข้าทำงานที่บริษัท MH นะคะซึ่งก็ทำให้พระเอกนางเอกของเราเนี่ยได้มาเจอกันแต่ว่าการเจอกันครั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยโตมาด้วยกันนะคะพระเอกเนี่ยถูกไว้วานให้ดูแลนางเอกนะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นโรคแพ้น้ำตาคือนางเอกเนี่ยจะร้องไห้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าร้องไห้เนี่ยก็จะแบบมีอาการจนชักแล้วก็หมดสติไปได้เลยนะคะดังนั้นค่ะในการมาสมัครงานครั้งนี้พระเอกเนี่ยเป็นกรรมการที่แบบจะต้องคัดเลือกนางเอกนะก็คือตัดสินนางเอกให้ตกรอบไปเลยพระเอกเนี่ยที่ให้นางเอกตกรอบนะคะก็เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นห่วงนางเอกมากๆคือนางอ่ะรักนางเอกมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วไงคือรักมาตลอดรักคนเดียวแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรักนางเอกอยู่ก็เป็นห่วงนางเอกนะเพราะว่าวงการเนี้ยมันจะต้องแบบมีการแข่งขันกันสูงใช่ไหมมันเป็นการทำงานที่แบบกดดันแล้วก็จะต้องแบบชิงไหวชิงพลิบกันนางเอกเนี่ยคือไม่ยอมนะแล้วก็ทำทุกวิถีทางในการที่จะเข้ามาทำงานบริษัทนี้ให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกเนี่ยก็ได้มาทำงานที่บริษัท MH นะคะก็เป็นการที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาทำงานร่วมกันพอมาทำงานด้วยกันนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ดูแลนางเอกอย่างดีเลยนะคะจากคาแรคเตอร์ของนางที่แบบมันจะเป็นคนแบบปากร้ายดุเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการเป็นแบบว่าจอมวางแผนคือฉลาดมากๆนะพระเอกอ่ะคือทำงานในวงการนี้ก็ถือเป็นแบบอันดับต้นๆคือทำงานผ่านฉลุยไม่เคยพลาดไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้บริษัทอื่นแต่ว่ามาดูแลนางเอกคืออ่อนโยนกับนางเอกก็จะเป็นฟิลที่แบบน่ารักมากๆนะพอนางเอกเนี่ยได้สัมผัสกับพระเอกไปเรื่อยๆนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะเห็นถึงแบบความดีของพระเอกนะว่าพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนอบอุ่นยังไงบ้างแล้วพอทั้งสองคนรักกันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าฟินจริงๆในเรื่องนี้คือสุดยอดอะคือทั้งสองคนพระเอกคือข้างรักมากๆเอาใจนางเอกเก่งมากทำทุกอย่างความหวานนี่คือแบบเทไปเลยอะแล้วนางเอกก็ไม่แพ้กันนะคะนางเอกก็ข้างรักเหมือนกันค่ะแต่ละคนก็ใส่ความหวานมาใส่ความหวานมานะคะมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะแล้วก็แบบคิสซีนนี่บอกเลยว่าเผ็ดดุแซ่บค่ะต้องไปดูกันนะคะแล้วก็แบบมีเยอะมากบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะเรื่องนี้คือสายฟินต้องไปดูนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องราวของวงการวานิชนกิจที่มีการแข่งขันกันแย่งงานกันนู่นนี่นั่นมีการกันแกล้งชิงไหวชิงพริบกันสนุกมากๆเข้มข้นจริงๆค่ะเรื่องนี้นะคะก็มี36ตอนนะคะดูได้ทาง VTV แล้วก็ไอชีอีนะคะไอชีอีเนี่ยมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยเลยนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่10แล้วนะเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากระตุกรักหัวใจไฟช็อตนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือนำแสดงโดยเหรินเจียหรุ่นนั่นเองเหรินเจียหรุ่นนะคะรับบทเป็นกู้ชวนค่ะกู้ชวนเนี่ยนะเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะบังเอิญนะคะขับรถไปแล้วก็เจออุบัติเหตุนึงนะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นแบบเป็นคนดีไงก็คือลงไปช่วยเป็นคนที่แบบจิตใจดีอะไรแบบนี้แล้วก็แบบดันถูกรถชนพัดตกเหวลงไปตกไปพร้อมกับรถที่ได้รับอุบัติเหตุนะคะหลังจากนั้นนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็คือบาดเจ็บหนักที่หัวใจจึงจำเป็นที่จะต้องใช้หัวใจเทียมนะมันก็จะเป็นออกแนวแบบเทคโนโลยีนิดนึงเป็นหัวใจจักรกลนะคะก็คือเอาหัวใจจักรกลอันนี้เข้ามาใส่ในร่างกายของพระเอกนะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพระเอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบคนปกติได้อีกต่อไปก็คือต้องใส่นาฬิกาไว้ตลอดเวลาที่เหมือนเป็นการแบบวัดการเต้นของหัวใจการเต้นของหัวใจพระเอกนะก็คือจะสูงเกินระดับไม่ได้ถ้าเกิดสูงเกินเนี่ยพระเอกก็คือจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะแล้วก็ช็อตคนไปทั่วเลยประมาณนี้เท่ากับว่าการใช้ชีวิตของพระเอกเนี่ยพระเอกก็คือไม่สามารถที่จะมีความรักได้ไม่สามารถที่จะมีอารมณ์ต่างๆมีฟีลลิ่งต่างๆได้แบบดีใจอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ตกใจอะไรก็ไม่ได้นะใช้ชีวิตอยู่แบบคนที่แบบมีความรู้สึกแบบเรียบๆมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของพระเอกเนี่ยคือค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลายเป็นคนที่แบบเย็นชาขึ้นเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกอะไรได้เลยซึ่งพระเอกนะคะก็ใช้ชีวิตแบบนี้มา10ปีจนวันๆนึงนะคะพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับนางเอกที่แบบว่าแม้ว่าพระเอกเนี่ยจากการเต้นของหัวใจเกินไฟฟ้าต้องช็อตแล้วอะแต่พอนางเอกโดนตัวไฟฟ้ากลับไม่ช็อตนางเอกนะคะมันก็เลยทำให้พระเอกรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้พอโดนตัวที่แบบมีกระแสไฟฟ้าของพระเอกเนี่ยกลับไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีการช็อตใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มสนใจในตัวนางเอกนะคะบวกกับนางเอกเนี่ยก็คือมาสมัครงานนะคะในบริษัทของพระเอกซึ่งบ
ริษัทพระเอกเนี่ยเป็นบริษัทแบบว่าเกี่ยวกับสถาปนิกนะพระเอกเนี่ยก็คือเป็นสถาปนิกที่เก่งมากแล้วเขาก็จะมีการวางแผนชีวิตมาตลอดเขาก็วางแผนมาไว้ว่าเขาจะทำอะไรอะไรอะไรบ้างพอเขาว่าทำภารกิจของเขาเนี่ยเสร็จหมดทุกข้อแล้วเนี่ยเขาก็คือจะจบชีวิตตัวเองซึ่งนางเอกนะคะก็คือได้เข้ามาทำงานในบริษัทของพระเอกการที่ได้เข้ามาทำงานเนี่ยมาจากการที่แบบตื้อพระเอกนะคือนางก็จะเป็นแบบครอบครัวฐานะยากจนนะคะแล้วก็สู้ชีวิตมาตลอดอารมณ์ดีสดใสมองโลกในแง่บวกมองโลกแบบสวยงามเสมอทุกสิ่งไม่ว่าจะเจอความทุกข์อะไรคือเราสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้มันก็จะมีฟีลที่ต่างจากความรู้สึกของพระเอกที่มองไม่เห็นอนาคตชีวิตตัวเองมืดมนไม่มีอะไรเลยนางเอกเนี่ยก็คือทำงานเป็นเลขาของพระเอกนะแล้วก็เป็นคนขับรถให้กับพระเอกด้วยนะคะซึ่งพอผ่านไปเรื่อยๆนะคะความสดใสมองโลกในแง่บวกของนางเอกเนี่ยก็ค่อยละลายใจของพระเอกนะให้พระเอกเนี่ยค่อยๆมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นนะจากคนที่แบบเย็นชามาตลอดค่อยๆเปลี่ยนการแต่งตัวนะเสื้อผ้าเนี่ยก็จะแบบว่าเอ้ยมีความแบบสดใสมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูนู่นนี่นั่นพอมีความรักมันก็จะเป็นฟีลกู๊ดมากยิ่งขึ้นนะคะนางเอกของเรานะคะก็คือซิงเฟยนั่นเองน้องเหมือนเป็นเจ้าแม่ของละครแบบแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะก็จะมีความน่ารักมุ้งมิ้งแล้วก็มีความตัวเล็กๆนะคะเหลินเจียหลุนเนี่ยเขาก็จะมีการแบบแสดงออกทางสายตาที่ดีมากๆนะคือความรู้สึกตอนเย็นชาโลกนี้มันมืดมนแล้วก็ความรู้สึกที่แบบพอเปลี่ยนไปมันมีความฟินมีความน่ารักเขาคือแสดงออกทางสีหน้าและสายตาได้ดีมากๆนะคือดูแล้วบอกเลยว่าฟินสุดๆนะคะแต่ด้วยความที่พระเอกของเรานะมีหัวใจจักรกลอยู่ในร่างกายเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติทั่วไปเนี่ยจะสามารถรักกับนางเอกของเราได้ไหมและความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมกันค่ะเรื่องนี้กระตุกรักหัวใจไฟช็อตนะคะทั้งหมด36ตอนดูทาง VTV นะคะเรื่องนี้ยังไม่มีภาคไทยนะคะมีแต่ซับไทยค่ะและนี่ก็คือ10เรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบเรื่องไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้กับเรียวในการทำคอนเทนต์ดีๆรวมถึงรีวิวซีรีส์แบบนี้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากให้เปรีวิวซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะถ้าเกิดว่าเรื่องไหนไปดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะหยิบมาแนะนำพูดคุยเม้ามอยกับทุกคนกันนะคะแต่บอกไว้ก่อนค่ะว่าช่วงเนี้ยเปรดูแต่จีนล้วนๆเลยนะคะคือออกไปจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยอ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าเลยเวลาไปเยอะแล้วนะกะจะแบบเม้ามอยแบบเดียวไงคือเล่าไปยาวมากๆนะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย